สวัสดีครับเลยครับผมกลับมาแล้วว้าวสำหรับใครที่ดู4อาชีพเบสิกของผมไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับรวมถึงคนที่อาจจะยังกำลังตัดสินใจว่าแล้วจะยังไงต่ออาชีพขั้นสูงกับอาชีพลูกผสมล่ะจะเป็นอะไรดีแล้วมันทำอะไรได้บ้างวันนี้ผมมีคำตอบให้ครับด้วยอย่างแรกนะครับใครที่ไม่ดูคลิปก่อนหน้านี้ของผมนะครับแล้วเข้ามาอันนี้เลยอาจจะยังงงๆว่าระบบ vocation เนี่ยมันทำงานยังไงผมจะสรุปแบบไวๆให้นะครับเผื่อใครขี้เกียจกลับไปดูแต่ถ้าย้อนกลับไปดูได้ก็เป็นพระคุณครับโดยระบบอาชีพใน Dragon Dogma 2นะครับหรือที่เรียกว่า Vocation เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน10อาชีพ4อาชีพเบสิก2อาชีพขั้นสูงซึ่งเราและพรจะสามารถเป็นได้4อาชีพลูกผสมที่ยังมีแค่เราเพียงเท่านั้นที่สามารถเป็นได้ส่วนการเปลี่ยนอาชีพนะครับก็แค่หา ABC ประจำอาชีพให้เจอปลดล็อกจบไม่มีเงื่อนไขอะไรก่อนเลยแค่นี้เลยเอาละครับไม่ต้องลำกันนานเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า2อาชีพขั้นสูงกับ2อาชีพลูกผสมที่ Official เปิดเผยออกมาเนี่ยมีอะไรบ้างและเด่นอะไรบ้างมาลุยกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่อาชีพขั้นสูงอาชีพแรกนะครับกับ Warrior อาชีพอาวุธหนัก2มือยังดาบใหญ่และค้อนที่ถ้าใครชอบอาชีพเน้นดาเมจหนักๆตีช้าแต่คุ้มค่าและอยากดูเท่แบบกัสในเบอร์เซิร์กเนี่ยอาชีพนี้ตอบโจทย์แน่นอนโดยตัวอาชีพนี้นะครับจะเน้นที่การโจมตีที่ไม่หวือหวามากแต่รุนแรงและเป็นวงกว้างซึ่งทุกครั้งที่โจมตีจะรู้สึกได้ถึงน้ำหนักของการโจมตีเลยถ้าใครเล่นดาบใหญ่ในมอนฮันก็จะให้ฟิลคล้ายกันเป๊ะแถมสามารถชาร์จตีได้เหมือนกันด้วยในส่วนของสกิลอาร์คเมนต์นะครับวอริเออร์เนี่ยก็จะเน้นไปที่พลังกล้ามเนื้อตรงๆและอย่างสกิลวิทาริตี้ที่เพิ่มแม็กเอชพีและอิมแพคที่เพิ่มความสามารถในการผลักและดึงของเราต่อกันที่ Sorcerer นะครับกับอาชีพขั้นกว่าที่มาพร้อมกับพลังการลด FPS ขั้นสูงผมหมายถึง DPS ขั้นสูงครับด้วยตัวจุดเด่นหลักของอาชีพ Sorcerer นะครับก็คือความเสียหายที่รุนแรงและก็พลังการสุดๆแต่แลกมากับการไล่สกิลที่นานมากๆนานแบบนานสัตว์เลยแถมระหว่างไล่เวทเนี่ยเราก็ขาตายด้วยและเปราะบางสุดๆแต่ถ้าใครชอบความแรงแบบเน้นๆอาชีพนี้ตอบโจทย์แน่นอนในส่วนของสกิลอาร์คเมนต์นะครับก็จะเน้นไปที่การติดสถานะต่างๆเช่นสกิล Asperity ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทำให้ติดสถานะต่างๆมากขึ้นจากการโจมตีของเราหรือสกิล Stasis ที่ทำให้อัตราการเสียหายของไอเทมของเราเนี่ยมีน้อยลงมาต่อกันที่4อาชีพลูกผสมนะครับโดยอาชีพแรกนั่นก็คือ Magic Archer นักเวทในคาบของนักธนูที่จะผสมรูปแบบการเล่นของทั้ง2อาชีพเข้าด้วยกันโดยตัว Magic Archer เนี่ยจะเป็นดาเมจกึ่งซัพพอร์ตที่สามารถสร้างความเสียหายได้สูงแต่อาจจะไม่เท่าซอแต่ก็มีความคล่องตัวกว่าและสามารถฮีลเพื่อนร่วมทีมรวมถึงชุบชีวิตได้ด้วยตัวสกิลของ Magic Archer นะครับจะมีความพิเศษกว่าอาชีพอื่นตรงที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสกิลแบบล็อกเป้าแถมล็อกได้หลายๆเป้าหมายพร้อมกันด้วยซึ่งถ้าจะให้พูดข้อเสียเดียวของอาชีพนี้ก็คงเป็นความที่มันครบเครื่องเกินไปแต่ก็มีแค่เราเท่านั้นที่เป็นได้ถ้าเกิดพรของเราเป็นได้เนี่ยปาร์ตี้ของเราก็จะสบายขึ้นอีกเยอะเลยตัวอาร์คเมนต์ของอาชีพนี้นะครับจะเน้นไปที่การสนับสนุนปาร์ตี้เช่นสกิล Sustainment ที่จะเพิ่มป้องกันกายภาพและเวทมนต์ให้กับพรในปาร์ตี้หรือ Velocityที่เวลาสังหารศัตรูจะฟื้นฟูสตามิน่าให้กับเราต่อกันที่ Mystic Spearhand หอกเวทลูกผสมของไฟเตอร์และเมจที่เน้นไปที่การโจมตีที่รวดเร็วด้วยหอกคู่แถมยังวาร์ปไปตีศัตรูได้ด้วยโดยตัว Mystic Spearhand นะครับนอกจากการวาร์ปโจมตีไปมาและรวดเร็วเนี่ยยังสามารถใช้เวทประยกศัตรูได้ด้วยเรียกว่าครบคันมากมายอีกอาชีพหนึ่งแถมน่าจะเป็นอาชีพที่มีคนเล่นมากที่สุดเลยก็ว่าได้ในส่วนของอาร์คเมนต์นะครับจะได้รับสกิล Convoyard ที่จะทำให้เคลื่อนที่ได้ไวขึ้นเวลายกของและสกิล Operance ที่จะช่วยเพิ่มเงินที่ได้จากถุงเงินนั่นเองมาต่อกันที่อาชีพทริกสเตอร์นะครับอาชีพสายซัพพอร์ตที่ฉีกที่สุดตั้งแต่มีมาเลยก็ว่าได้เพราะทริกสเตอร์นะครับจะมาพร้อมกับอาวุธตะเกียงที่เรียกว่าเซนเซอร์โดยตัวอาชีพทริกสเตอร์เนี่ยจะไม่เน้นการทำดาเมจโดยตรงสักเท่าไหร่นักแต่จะเน้นไปที่การสร้างภาพหลอนเพื่อหลอกล่อศัตรูหลอนขนาดไหนหลอนจนตัวเองเนี่ยยังถอดร่างออกไปสู้ได้เลยคือถ้าใครอยากเล่นอาชีพปั่นๆนะครับบอกเลยว่าอาชีพนี้เข้าทางแน่นอน
มันปั่นขนาดที่ว่าเราสามารถฆ่ามอนสเตอร์ด้วยการสร้างพื้นปลอมๆขึ้นมาตรงเหวแล้วก็สร้างร่างปลอมของตัวเองขึ้นไปบนนั้นอีกทีนึงเพื่อล่อให้มอนสเตอร์เนี่ยเดินขึ้นไปบนพื้นปลอมที่เราสร้างขึ้นจากนั้นมันก็จะตกเหวตายนั่นเองครับง่ายไหมจบในส่วนของอาร์คเมนต์นะครับอาชีพทริกสเตอร์เนี่ยจะมาพร้อมกับอาร์คเมนต์ประเภทที่ช่วยเสริมการผจญภัยเช่นสกิลดีเทคชันเนี่ยจะทำให้เราตามหาซีเกอร์โทเค็นกับเวกสโตนได้ง่ายขึ้นหรือจะเป็นสกิลเอลไลเมนต์ที่เวลาสร้างไอเทมเนี่ยจะมีโอกาสได้ของมากขึ้นเป็นต้นอะไรทำนองนี้แหละครับปิดท้ายกันที่อาชีพ Warfarer นะครับอาชีพที่เป็นได้ทุกอย่างใช่ครับคุณฟังไม่ผิดเลย Warfarer น่ะเป็นได้ทุกอย่างใช้ได้ทุกสกิลถือได้ทุกอาวุธแต่พอมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยหนักกว่าเดิมว่าถ้าอาชีพเนี้ยมันใช้ได้ทุกอย่างแล้ว point ของการเป็นอาชีพอื่นมันคืออะไรด้วยคำอธิบายของ Warfarer ที่ทางแคปหมูเขาได้อธิบายไว้นะครับเขาได้บอกว่า Warfarer คือ Jack of All Trades but Master of None หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเป็ดนั่นเองทำได้ทุกอย่างแต่ไม่สนสักทางเลยด้วยความที่ Warfarer นะครับถึงแม้มันจะทำได้ทุกอย่างแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยเบสแตทที่ต่ำกว่าอาชีพอื่นและการผสมสกิลของแต่ละอาชีพรวมถึงไอเทมต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องมันก็จะทำอะไรได้ไม่ดีเลยนั่นเองก็เป็ดนั่นแหละครับในส่วนของอัพเมนต์ของ Warfarer นะครับยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมามากนักอันนี้ก็ต้องรอดูตอนเกมเต็มออกมาขนาดคลิปตัว Warfarer เนี่ยยังเพิ่งปล่อยมาเมื่อไม่นานนี้เลยและสุดท้ายนะครับสำหรับใครที่เคยเล่นภาคแรกจะกังวลว่าจะต้องเก็บอาชีพไหนก่อนเพื่อเอาโบนัสแตทเหมือนกับภาคแรกนะครับโดยจากรอบสื่อของ Dragon Dogma 2นะครับยูทูบเบอร์หลายๆคนได้มีการเปิดเผยออกมาคร่าวๆว่าโบนัสแตทในภาค2เนี่ยมันจะเปลี่ยนให้เข้ากับอาชีพของเราทันทีไม่จำเป็นต้องไปตามเก็บอะไรก่อนแล้วก็สวิตช์ไปเป็นอะไรก่อนเพราะฉะนั้นสบายใจได้หายห่วงเล่นอันที่อยากเล่นได้เลยจ้าแต่ยังไงก็ตามนะครับข้อมูลนี้ก็ยังไม่ออฟฟิเชียลฟังหูไว้หูแต่ส่วนใหญ่หลายเจ้าก็พูดไปในทางเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีอะไรผิดพลาดสรุปสุดท้ายนะครับด้วยความที่ Dragon Dogma 2เนี่ยเป็นเกมเล่นคนเดียวและมีโลกกว้างให้ผจญภัยอย่างอิสระแถมตัวเกมในภาคนี้เนี่ยก็ดูจะไม่ได้ลงโทษเราหนักในเรื่องการเปลี่ยนอาชีพไปมาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็เล่นอะไรที่อยากเล่นนะครับไม่ต้องไปพยายามมินแม็กค่าสเตตัสต่างๆให้สุดกันขนาดนั้นแต่ว่าถ้าต้องเลือกจริงๆนะครับก็แค่สลับไปลองเล่นแบบเบื้องต้นดูก่อนว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ถ้าให้ต้องเลือกจริงๆนะครับอาชีพที่ตัวเราเล่นได้อย่าง4อาชีพที่ถูกจำกัดไว้เนี่ยก็คงจะเป็นตัวเลือกแรกเพราะอาชีพอื่นเราก็คงโยนไปให้พอเล่นได้โดยส่วนตัวผมนะครับผมก็ยังคงเบียวโจนและก็ทริกสเตอร์แต่อาจจะแวะไปเล่นสเปียร์แฮนด์ดูบ้างมันก็ดูน่าสนุกดีนะครับยังไงก็รอดูกันตอนเกมออกอีกทีสุดท้ายใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe กันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า